วันนี้ผู้สื่อข่าวเองเจาะไมค์ถามท่านนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าตนเองเนี่ยมีแรงศรัทธาในการทำงานตลอดไม่ต้องการอำนาจดังนั้นคนที่บอกว่าการเมืองคืออำนาจเมื่อตนไม่ต้องการอำนาจไม่ต้องการผลประโยชน์ทำไมถึงไม่ไว้วางใจตนส่วนเรื่องของปัญหาทุจริตผิดกฎหมายหากใครมีหลักฐานถ้าชี้แจงได้ก็จบถ้าชี้แจงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นการพูดกันไปมาและไม่มีความชัดเจนจะเป็นการสร้างความเกลียดชังกันซึ่งเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างความเกลียดชังภายในชาติแต่ควรจะมารวมพลังงานกันต่อสู้กับปัญหาภายนอกและปัญหาภายในท่านนายกบอกต่อด้วยนะคะบอกว่าตนเองก็พยายามทำดีที่สุดในเรื่องของการแก้ปัญหาคิดตลอดไม่มีวันหยุดไม่หยุดนิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ได้ฟังรายงานจากข้าราชการอย่างเดียวจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างประเทศก่อนมากกว่าที่จะมาช่วยกันทำลายซึ่งกันและกันผิดถูกก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนยุติธรรมแต่ถ้าพูดและก็ไล่กันไปมาแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ค่ะมั่นในการทำงานมา5ปีปีที่6ปีนี้นะผมยังยืนยันอยู่ผมยังมีแรงศรัทธาของผมตลอดมาไม่ใช่ต้องการอำนาจใครก็บอกการเมืองคืออำนาจผลประโยชน์ในเมื่อผมไม่ต้องการอำนาจและผมไม่ต้องการประโยชน์แล้วทำไมไม่ไว้ใจผมอะเมื่อไว้ใจผมก็ต้องไว้ใจในการบริหารผมว่าผมจะต้องควบคุมในเรื่องเหล่านี้ให้มากที่สุดเพื่อเป็นกลับไม่กลับไปที่เดิมผมถามว่าเวลาเนี้ยวันนี้เราควรจะสร้างให้เกิดความเกลียดชังกันเองในชาติของเราไหมมันใช่เวลาไหมทำไมไม่ใช่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะรวมพลังกันเพื่อจะต่อสู้กับปัญหาภายนอกและปัญหาภายในที่เราต้องแก้ไขในเชิงระบบและในเชิงของกลไกถ้าเราโทษกันไปโทษกันมามันแก้อะไรไม่ได้สักอย่างผมอยากจะบอกพี่น้องชนอีก60กว่าล้านคนเนี่ยผมว่าพอเถอะครับมาช่วยกันทำประเทศดีกว่าช่วยกันฟังว่ารัฐบาลจะทำอะไรและตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้าไม่พอใจอะไรก็บอกมารัฐบาลก็แก้ไขพัฒนานี่คือแก้กล้าแก้ปัญหาแบบนี้อย่าใช้เวทีทุกเวทีเป็นเวทีแห่งการดิสเครดิตซึ่งไปกันมาไม่เกิดท่านนายกก็มองว่าควรจะต้องรวมพลังงานกันดีกว่าไหมนะขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็มีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้น12มกราคมนี้นะคะก็มีคนไปถามทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่กำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเอ๊ะแบบนี้จะต้องดูแลสถานการณ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะซึ่งทางพลเอกประวิตรเองก็บอกว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคงไม่ต้องติดตามสถานการณ์อะไรแค่รู้ว่าอยู่ที่สวนรถไฟนะพอแล้วแต่ขอความร่วมมือว่าอย่าไปวิ่งให้มันเกิดความปั่นป่วนและผิดกฎหมายก็แล้วกันไม่มีการสั่งปิดหรือสั่งระงับการวิ่งอะไรทั้งนั้นส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าคุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณช่อโฆษกพรรคอนาคตใหม่เขาจะไปร่วมงานด้วยนะค่ะลุงป้อมก็บอกว่าจะไปทำอะไรได้ไม่ใช่บุคคลดังกล่าวนี่ส่วนกิจกรรมเดินเชียร์ลุงวันเดียวกันจัดที่สวนลุมเนี่ยก็คงไม่ได้ไปเพราะทุกวันนี้เดินไม่ไหวอยู่แล้วเรื่องของการดูแลความปลอดภัยก็มีคนดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงค่ะเราเขาไปวิ่งที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่สวนรถไฟเขาก็รู้ว่าอยู่สวนรถไฟก็พอแล้วก็ทำไงก็เขาท่านวิ่งไปอย่าให้มันปั่นป่วนอย่าให้เป็นอย่าให้ผิดกฎหมายแล้วกันยืนยันว่ามีการสั่งปิดนะครับเพราะตอนนี้กลุ่มนักกิจกรรมก็กังวลว่าอาจจะมีการสั่งปิดอะไรนะครับสั่งปิดที่ไหนที่ตรงส่วนระงับไม่ให้ก็รัฐบาลให้ไปแล้วก็ไม่ให้ใครจะสั่งปิดอ่ะคุณก็ถามไปที่ตอนนี้เริ่มมีนักการเมืองมาแบบตอบร่วมด้วยอย่างเมื่อวานคุณช่อแล้วก็คุณธนาธรก็จะไปด้วยก็ผมจะทำยังไงได้ผมไม่ใช่ช่อเนี่ยคุณเขาจะวิ่งคุณจะไปทำไงเราจะไปวิ่งเชียร์ลุงได้ไหมฮะเดินเชียร์ลุงผมจะไปเลยผมเดินยังไม่ไหวอยู่แล้วเอ็นดูในคำตอบนะเดินยังไม่ไหวอยู่แล้วนี่พี่ใหญ่สายเอ็นตอบแบบนี้เนี่ยละค่ะส่วนหนึ่งคนที่บอกว่าลงทะเบียนร่วมวิ่งไล่ลุงเรียบร้อยแล้วก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกกต.แล้วก็บอกถึง4เหตุผลที่จะไปร่วมวิ่งไล่ลุงด้วยประกาศโพสต์นี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะอธิบาย4ข้อด้วยกันบอกเหตุผลข้อที่1เพราะว่าลุงเนี่ยอยู่บริหารบ้านเมืองมานานแต่ไม่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการที่ควรจะเป็นความฝันและคำสัญญาที่ลุงสร้างว่า
ว่าจะขอปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็ไม่เห็นจะเป็นจริงส่วนเหตุผลข้อที่2ก็คือลุงไม่ได้แสดงความแตกต่างในทางที่ดีกว่านักการเมืองรุ่นก่อนๆที่ลุงเคยว่าเขาไว้แถมมีการตั้งรัฐบาลของลุงยังมาจากการรวบรวมสารพันนักการเมืองสายยี้ที่ประชาชนเห็นแล้วสายหน้าด้วยส่วนเหตุผลข้อที่3คือลุงเนี่ยสร้างกลไกกติกาต่างๆทำให้บ้านเมืองบิดเบี้ยวโดยเฉพาะบทเฉพาะการในบทรัฐธรรมนูญที่ให้สวมาจากการแต่งตั้งของลุงเกือบทั้งหมดซึ่งก็ไม่ใช่ความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองแต่เป็นไปเพื่อความมั่นคงในตำแหน่งของลุงเท่านั้นส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่4คือลุงยังคงนึกว่าตัวเองเนี่ยมีคะแนนนิยมดีคิดว่าตัวเองทุ่มเททำงานเหน็ดเหนื่อยไปไหนก็มีแต่คนแวดล้อมยกย่องชมเชยไม่รู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชนดังนั้นการแสดงออกด้วยการร่วมวิ่งไล่ลุงจึงเป็นการส่งเสียงของประชาชนให้ไปถึงหูของลุงว่าเขาเบื่อแล้วเผื่อที่ลุงเนี่ยจะปรับปรุงเรื่องการทำงานให้ดีขึ้นซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ถึงไล่กันจริงกันจังหรอกนี่แหละค่ะความเห็นของอาจารย์สมชัยค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณช่อพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาแสดงความกังวลที่บางพื้นที่เนี่ยอย่างในหลายจังหวัดเนี่ยผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอย่างของพะเยาและบุรีรัมย์เนี่ยก็พบว่าตำรวจไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมมีการข่มขู่ผู้จัดกิจกรรมด้วยทั้งที่จริงๆยืนยันออกมาแล้วว่ากิจกรรมแบบนี้ทำได้ก็ยังถูกคุกคามอีกซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบที่สงบสันติเป็นการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการก็เลยอยากจะถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่าเพราะเหตุใดถึงเรียกผู้จัดกิจกรรมในจังหวัดอื่นๆเข้าพบใช้อำนาจอะไรในการเรียกตัวอยากจะให้ตอบมาให้ชัดค่ะเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณพันนิกาค่ะดิฉันก็ยืนยันนะคะในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศและตราบใดที่กิจกรรมที่พวกเขาทำไม่ได้ขัดต่อกฎหมายไม่ได้ขัดต่อกระบวนการขื่อแปรของบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เพียงห้ามไปคุกคามเขาแต่ยังมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องอำนวยให้กิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างสะดวกเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นฉันขอถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่นะคะว่าเมื่อตำรวจที่เราเรียกมาสอบถามในชั้นกรรมาธิการบอกว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงเป็นกิจกรรมที่จัดได้ถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเรียกคนนั้นคนนี้พบเรียกผู้ที่จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในจังหวัดต่างๆเข้าพบใช้อำนาจใดตามกฎหมายขอให้ตอบมาให้ชัดเพราะถ้าตอบ